ชดดิ้งเปลือกตาทารองพื้นจะให้สวยเช้งเด้งทุกจุดบนผิวหน้าเราต้องพึ่งพาชุดแปรงแต่งหน้าค่ะแปรงแต่งหน้าถือเป็นอุปกรณ์เนรมิตความสวยที่สาวๆผู้รักการแต่งหน้าจะขาดเสียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเพราะแปรงจะช่วยเกลี่ยเมคอัพให้ดูเนียนสวยได้ปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามจินตนาการค่ะแต่แปรงแต่งหน้าก็มีหลากหลายรูปแบบหลายขนาดทั้งหัวตัดหัวกลมขนนุ่มขนฟูเราจะเลือกอย่างไรใช้อันไหนกับอวัยวะใดใช้ทดแทนกันได้ไหมและรักษาความสะอาดกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปนะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นในทุกมิตินะคะในวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดกันเรื่องเบาๆของคุณผู้หญิงแต่ดิฉันเห็นหัวข้อแล้วเรียกว่าไม่เบาเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นอย่างดิฉันค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแปรงแต่งหน้าค่ะโอ้โหงงเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเลือกอย่างไรนะคะแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราตอนไหนต้องใช้อันไหนมันมีหลายอย่างเหลือเกินคนที่จะมาไขข้อข้องใจได้ดีที่สุดต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะอาจารย์เรวัตนนทนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เรค่ะโอ้โหเรียกว่าแปรงแต่งหน้านี่สำคัญมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะหรือบุคคลทั่วไปพี่บอกได้เลยว่าคนที่จะแต่งหน้าได้สวยนะคะหรือแก้จุดบกพร่องบนใบหน้าได้สวยหรือดีที่สุดเนี่ยนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เครื่องสำอางมันอยู่ที่อุปกรณ์หรือแปรงแต่งหน้าของเราค่ะมันคืออย่างนี้อาจารย์ต้องขอถามคือเราเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าเองอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เคยถูกสอนว่าให้ใช้แปรงเลยแปรงเนี่ยมันจะมีวิธีการเขาเรียกว่ามีข้อดีมีจุดเด่นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรเช่นมันทะลุทะลวงเข้าไปในซอกได้ใช่ไหมหรือยังไงเช่นถ้าเราลงรองพื้นนะคะพี่ไปที่ลงรองพื้นก่อนถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยก็ควรใช้แปรงลงรองพื้นเพราะแปรงขนแปรงมีความละเอียดหรือเล็กตัวนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการผลักตัวรองพื้นเข้าไปอยู่ในรูขุมขนเราได้ อย่างนี้ค่ะเหมือนถ้าเราไม่ใช้แปรงมดสังเกตดูไหมคะบางคนมีรูขุมขนกว้างแต่พอลงรองพื้นไปใช้มือหรือใช้ฟองน้ำในการลงแล้วเวลาทาแป้งเสร็จมันจะเป็นรูที่เห็นชัดเจนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าคนที่จะแต่งหน้าได้สวยที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องสำอางต้องดีอุปกรณ์ต้องดีค่ะเพราะมันมีมันเขาเรียกว่ามันมีตัวช่วยมันจะช่วยเรามันใช้แป้งที่เขาแถมมาได้ไหมอาจารย์คือมดเห็นบางอย่างเขาแถมเหมือนกันนะแปรงที่เขาแถมมาเราต้องดูด้วยค่ะว่าขนาดที่เขาแถมมาเนี่ยมันพอดีกับขนาดที่เราใช้ไหมะนะคะ อันที่สองนะคะขนที่เขาแถมมาในชุดตรงนั้นค่ะเป็นขนจริงหรือขนปลอมค่ะมีขนจริงขนปลอมใช่แล้วค่ะเอาไงสมัยนี้ดูยากไอ้อย่างนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอางี้ก่อนนะ1แปรงแบ่งเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ค่ะแปรงเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือขนจริง2คือสังเคราะห์ขึ้นมาขนจริงคือขนอะไรคะจ๊ะขนจริงเนี่ยมันก็จะเป็นหลายๆอย่างมีได้หลายอย่างหลายอย่างเช่นค่ะเช่นถ้าเรารู้จักกันดีก็คือเป็นขนม้าอย่างนี้ค่ะแต่คนก็คิดว่าม้าที่เขาเอามาใช้อย่างนี้ค่ะก็คือเป็นม้าวิ่งแข่งหรือเปล่าประมาณนั้นแต่จริงๆคือไม่ใช่มันจะเป็นม้าของทิเบตที่เขาเรียกว่าจามารีอุ้ยตายอย่างนี้ค่ะอันนี้ถ้าเป็นขนม้านะคะแต่มันก็เอาไปแล้วหรือตกยุคไปแล้วสมัยนี้เขาจะนิยมที่การใช้แปรงขนที่มีความนุ่มกว่านั้นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคือขนอะไรคะเช่นขนแพะอย่างนี้ก็มีนะคะมันฟังดูง่ายกว่าจามารีนะคะเป็นขนแพะอย่างนี้ก็มีนะคะหรือเป็นขนม้านี่แหละแต่เขาก็จะมีส่วนเลือก2ส่วนด้วยกันขนแพะก็จะมี2ส่วนด้วยกันอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่แปรงที่เขาขนแปรงที่เขาเอามาใช้เนี่ยจะมีส่วนหน้าอกกับส่วนก้นนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนหน้าอกเนี่ยก็จะแข็งหน่อยราคาก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเป็นส่วนก้นมันมีความนุ่มก็จะแพงหน่อยอย่างนี้ค่ะก็จะมีความละเอียดหน่อยอันนี้คือขนจริงขนจริงอีกอันนึงขนสังเคราะห์ก็คือทำขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ก็คือถูกไหมจ๊ะถูกสุดค่ะถูกมากนะคะแต่ข้อเสียของแปรงที่สังเคราะห์เนี่ยนะคะข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เราแตะกับอัชโดมันจะไม่ค่อยติดบนผิวหน้าของเราใช่ค่ะมันจะหลุดออกไปอย่างนี้ค่ะมันจะฟุ้งออกไปคือมันไม่เกาะแค่นั้นเองค่ะแต่ความนุ่ม
ใกล้เคียงกันมากค่ะอันนี้คือประเภทประเภทด้ามเนี่ยมดเห็นแบบเยอะมากอันนั้นไม่เกี่ยวด้ามด้ามคือเป็นแฟชั่นใช่เป็นแฟชั่นเฉยๆถูกไหมคะหนึ่งคือแบ่งประเภทจากขนขนก่อนเราแบ่งจากอะไรได้อีกคะเช่นรูปร่างขนาดคือมดเห็นแบบรูปร่างหรือขนาดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตามสัดส่วนที่เราใช้มากกว่าอย่างนี้ค่ะเช่นถ้ามดซื้อที่ปัดแก้มาในนั้นมันมีใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นอันเล็กอันเล็กๆแต่เราลองดูว่าบริเวณที่แก้มของเรามันกว้างอย่างนี้ค่ะพอมันกว้างเสร็จปุ๊บถ้าเราเอาอันเล็กมาปัดอย่างนี้ค่ะจะทำให้มันดูเป็นมิติหรือเกิดความเนียนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นเส้นๆถูกต้องค่ะมันก็เป็นเส้นๆหรือมันก็จะเป็นวงๆเพราะว่าตำแหน่งหรือของปริมาณของมันไม่ได้สัดส่วนนะคะสัดส่วนของแปรงของมันไม่ได้พอดีกับบริเวณแก้มของเราหรือบางคนจะปัดแก้มแต่แปรงใหญ่มากอย่างนี้ค่ะมันก็จะเลยส่วนออกไปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือในเรื่องความเล็กความใหญ่มดเคยเห็นรูปทรงอีกอาจารย์บางอันเป็นกลมๆบางอันเป็นแบนๆบางอันเป็นหัวตัดแข็งๆอะไรอ่ะค่ะเอาอันไหนก่อนเป็นปลายตัดปลายตัดแข็งๆปลายตัดแข็งๆถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยนะคะลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเนาะพี่มีให้ดูเลยค่ะลักษณะที่เป็นปลายตัดแข็งๆเป็นอย่างนี้ไหมคะใช่เลยใช่เลยอย่างนี้เลยถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของแปรงที่เราเอาไว้เขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วแต่มันก็จะมีปลายตัดที่ใหญ่กว่านี้อาจารย์เดี๋ยวใจเย็นเขียนคิ้วทำไมไม่ใช้ดินสอการใช้ดินสอเนี่ยนะคะเวลาที่เราเขียนโดยการของใช้ดินสอเนี่ยความสมูทหรือความละเอียดมันจะไม่ค่อยมีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนคิ้วให้ได้สวยจริงๆเนี่ยต้องใช้ดินสอขึ้นโครงก่อนแล้วค่อยใช้ตัวแปรงตัวนี้ระบายลงไปอ๋อมันจะกลมกลืนมันจะทำให้เกิดความกลมกลืนนะคะสีก็จะเป็นสีเดียวแต่ถ้าเราใช้ดินสออย่างเดียวอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเส้นไปหรือเป็นคลื่นมากคราวนี้ถ้าเกิดอันนี้เราเข้าใจละแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีอันใหญ่กว่านี้อันใหญ่กว่านี้ค่ะถ้าเป็นอันใหญ่กว่านี้เขาจะเป็นตัวที่ใช้ทำเชดดิ้งเชดดิ้งคืออะไรเชดดิ้งก็คือเป็นเชดดิ้งบริเวณที่หายไปบนใบหน้าของเราเช่นบริเวณใต้ตาบริเวณจมูกบริเวณหน้าผากบริเวณคางอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแปลงใช่ค่ะก็เหมือนถ้าเป็นมันปลายตัดเวลาที่เราวางลงไปมันตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราวางลงไปที่ตาก็จะได้พอดีอย่างนี้เลยค่ะก็จะปัดออกไปอย่างนี้อุ้ยตาเขาคิดมาให้เราแล้วเนอะใช่ครับเขาคิดเรียบร้อยแต่ถ้าเรามาทำไฮไลท์สมมติว่าเราไม่มีจมูกมันอยู่อย่างนี้ค่ะมันไม่เท่ากันก็จะวางลงอย่างนี้พอดีเห็นไหมคะมันก็จะไล่ฟึ๊ดลงอย่างนี้ได้เลย อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าบนหน้าผากก็จะวางลงอย่างนี้แล้วก็เกี่ยบไปเกี่ยบมาอย่างนี้ได้เลยซึ่งนิ้วทำไม่ได้นิ้วทำไม่ได้ค่ะต้องเป็นแปรงเพราะว่านิ้วเราก็ทำอย่างนี้ไงใช่แต่ถ้าการทำไฮไลท์ถ้าเป็นแปรงที่มันเสมอกันอย่างนี้ค่ะมันก็จะออกนอกกรอบค่ะมันก็จะออกนอกกรอบที่เราไม่ต้องการใช่อันนี้แปลงอันที่1คือหัวตัดแปลงอันที่2ที่มดเคยเห็นคือเป็นเล็กๆแล้วเรียวๆเรียวๆเป็นแบบฟูหรือแบนคะอุ๊ยตายยากจังเลยอาจารย์อ่ะทั้ง2อย่างอ่ะแล้วเริ่มต้นนะคะมันก็จะมีแบบแบนเอาแบบแบนๆก่อนอันนี้คือแบบแบนของเราใช่ไหมคะฟูแต่แบนตัวแปรงที่แบนอย่างนี้ค่ะลักษณะของการแบนอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นแปรงที่ใช้ลงสีนะคะเหมือนมดแตะสีอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปเพื่อให้สีติดแต่แปรงแบนอย่างนี้ค่ะมันไม่เหมาะกับการเกลี่ยสีเพราะเกลี่ยสียังไงมันจะไม่ฟุ้งกระจายค่ะอ๋อเอาไว้แตะแล้วกดกดสีใช่ค่ะคือลงสีนะคะแล้วแปรงที่ฟุ้งกระจายอย่างนี้ค่ะที่อ้วนๆหน่อยอ้วนกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสังเกตดู2อันเห็นไหมคะ2อันอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะ2อันอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะแบนนิดนึงตัวนี้จะฟุ้งกระจายนิดนึงพอฟุ้งเสร็จปุ๊บตัวฟุ้งตัวนี้ค่ะเราจะเอาไว้วนหรือเอาไว้เกลี่ยเพื่อที่จะให้สีมันมีการกระจายตัวออกไปหลังจากอันนี้แตะปุ๊บเอาอันอ้วนกว่าเนี่ยมาฟุ้งฟุ้งใช่ใช่เหมือนอย่างนี้ค่ะดูนะคะเดี๋ยวพี่จะทดลองให้มดดูนิดนึงเหมือนพี่จะใช้สีพี่แตะสีใช่ไหมคะพี่แตะสีนิดนึงอย่างนี้ค่ะนี่หลับตาพี่นิดนึงค่ะพี่ก็จะใช้ตัวนี้กดลงไปบริเวณที่พี่อยากให้สีติดอย่างนี้ค่ะกดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วพอกดเสร็จปุ๊บอย่างนี้ค่ะพี่ก็จะใช้อันที่ฟูอย่างนี้ค่ะในการกระจายตัวออกไปอย่างนี้ค่ะให้มันฟุ้งออกไปนะ
คะแต่ถ้าเราใช้แบบแบนอย่างนี้ค่ะตั้งแต่สีแล้วก็เกลี่ยด้วยแล้วอยากให้มันเนียนอย่างนี้ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ฟุ้งใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูช่างเนี่ยทำไมของเขามีเยอะค่ะค่ะมีเยอะมากเยอะอะไรไอ้แป้งอันใหญ่สุดเนี่ยคะแป้งอันใหญ่สุดตัวนี้คือเราออกแบบมาตัวนี้นะคะสำหรับการปัดแก้มค่ะปัดแก้มเนี่ยนะคะเวลาวางลงไปอย่างเนี้ยมันจะพอดีกับลักษณะของแก้มของเราบริเวณที่แก้มของเราของมันก็จะทำให้สีที่เราปัดลงไปอย่างเนี้ยค่ะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนี่แค่ขนาดของแปลงใช่ค่ะแล้วเรามีวิธีการเลือกเรากลับไปที่วิธีการเลือกนะคะคุณภาพเมื่อกี้เราเลือกว่าขนาดไหนเหมาะกับการปัดอะไรนะคะบางมันควรจะมีครบชุดนะคุณผู้ชมจริงจริงถ้าฟังแล้วควรจะมีครบชุดถ้าครบชุดจริงๆนะคะของมีไม่เยอะค่ะก็คือถ้าเป็นตัวเราเองใช่ไหมคะแก้มหนึ่งชิ้นนะคะตาสัก3ชิ้นค่ะเห็นไหมคะ3ชิ้นตานี้ต้อง3ชิ้นนะคะคือแปรงเอาไว้เกลี่ยอันนึงเอาไว้เอาไว้แตะลงสีอันนึงแล้วก็เอาไว้ลงสีบริเวณมุมแคบอันนึงซอกซอยเช่นขอบตาอันนึงอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็แปรงเขียนคิ้วอันนึงนะคะแล้วก็แปรงภูกันทาปากอีกอันนึงซึ่งอยู่ในชุดของเราอย่างเนี้ยค่ะเราออกแบบมาในชุดเนี้ยค่ะครบเลยเห็นไหมคะครบเลยและเป็นแปรงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะที่กิฟเฟอรีนสรรหามาในราคาที่ถูกมาก500แต่พี่บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเป็นใน500ตัวนี้ถ้าอยู่ข้างนอกเป็นแบรนด์ที่เขาใช้และเป็นขนเหมือนกับเราอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะบอกว่าขนอะไรบ้างนะคะตัวนี้ไม่ต่ำกว่า1,700หรือ1,800ช่วยดีขอซื้อเลยได้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้ฟรีเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ให้เป็นพยานนะคะทุกคนนะคะอันนี้ต้องไปถามเจ้านายดูนะคะว่าจะให้หรือเปล่านะคะเรามาดูนิดนึงนะคะว่าทำไมมันดียังไงนะคะตัวแรกเลยเนี่ยคือขนม้าขนม้าใช่ค่ะแต่ม้าตัวที่เราเอามาอย่างนี้ค่ะจะเป็นช่วงหางช่วงก้นของม้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะมีความนุ่มมากนุ่มเมื่อกี้แตะเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ตาและอยากมีความนุ่มมากนะคะตัวตา3ตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวเกลี่ยตัวลงสี2ตัวตัวนี้นะคะจะเป็นขนแพะทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นแพะทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างตัวแก้มในนี้ค่ะซึ่งเป็นขนสัตว์จริงแล้วมีความนุ่มเนี่ยเวลาที่เราปัดลงไปที่แก้มของเราเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนิ้วรอยหรือรูขุมขนกว้างเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะรูขุมขนจะเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้แปรงแต่งหน้าเนี่ยที่แข็งจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดริ้วรอยหรือรูขุมขนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วบริเวณตาเนี่ยมันต้องนุ่มผมเป็นพิเศษจะเป็นขนม้าไม่ได้เพราะม้ามันยังมีความแข็งอยู่นะคะเวลาที่เกลี่ยลงไปที่ตาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความนุ่มแล้วไม่เกิดการระคายเคืองค่ะเรียกได้ว่าชุดนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแปรงแต่งหน้าของกิฟเฟอรีนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ